แนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีรวมไปถึงต้นปีหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาติดตามกันในช่วงของ Set 5 PM ครับวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับกับคุณอริศถาผลเดชารองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์ธุรกิจ TTB หรือว่า TTB Analytics นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอริศครับเจาะลึกถึงภาพรวมเศรษฐกิจช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนี้ครับเราคาดการแนวโน้มการฟื้นตัวเศรษฐกิจภาพรวมของไทยยังไงบ้างครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ผมคิดว่าช่วงไตรมาส3และไตรมาส4เนี่ยมาด้วยโมเมนตัมที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยน่าจะโตทะลุ 3% แน่นอนเราคิดว่าน่าจะโตปีนี้นะครับได้ 3.2% มาจากปัจจัยอะไรนะครับก็คือต้องบอกเลยว่าปัจจัยหลักเนี่ยคือการบริโภคในประเทศเองการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยตอนแรกเราค่อนข้างกังวลว่าราคาสินค้าสูงภาวะเงินเฟ้อสูงเนี่ยจะกินกำลังซื้อของภาคครัวเรือนหรือเปล่าแต่ถ้าดูตัวเลขเนี่ยตั้งแต่ไตรมาส2แล้วก็ประมาณไตรมาส3มาเนี่ยนะครับข้อมูลการบริโภคเอกชนเนี่ยไปได้ค่อนข้างดีเราคิดว่าการโตปีนี้เนี่ยน่าจะโตได้ประมาณ 5.8% นะครับคิดว่าเป็นการตัวเลขที่ดึง GDP เลยแหละถ้า GDP โตได้ 3.2% การบริโภคเอกชนโตได้ 5.8 หรือ 6% เนี่ยครับแสดงว่าเป็นตัวฉุดเศรษฐกิจขึ้นมานะครับถ้าเราดูเนี่ยจากตัวหลักๆเลยเนี่ยอย่างยอดขายรถยนต์ใหม่นะครับเรียกว่าฟื้นตัวได้เข้ากลับไปก่อนช่วงก่อนโควิดละนะครับอีกตัวนึงที่อยากจะชวนดูก็คือการท่องเที่ยวในประเทศคือไทยเที่ยวไทยเนี่ยครับการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยเองเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะกลับมาปิดแก็บช่วงก่อนโควิดแล้วนะครับคือการเดินทางในประเทศการจับจ่ายใช้สอยเป็นไปได้ค่อนข้างดีอันนี้เป็นปัจจัยหลักนะครับอีกปัจจัยนึงที่ดึงเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์แฟกเตอร์ละกันก็คือเรื่องนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาครับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะครับจนถึงเดือนล่าสุดเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาไทยแล้ว6ล้านคนนะครับแน่นอนมันไม่ได้เยอะเหมือน40ล้านคนที่เราเคยได้ก่อนโควิดแต่เราคิดว่าปีนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยน่าจะได้สัก 9.5 ล้านคนนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ดึงเศรษฐกิจไทยพอสมควรนะครับอีกปัจจัยนึงที่ยังไปได้ค่อนข้างดีแต่ว่าต้องเริ่มระวังนะครับก็คือเรื่องการส่งออกกับการนําเข้านะครับคือการส่งออกเนี่ยเราคิดว่าปีนี้น่าจะโตได้ประมาณ 8% นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าช่วงเดือนหลังๆเนี่ยเศรษฐกิจโลกพอเริ่มจะออกอาการชะลอตัวลงการส่งออกไทยเนี่ยก็ไม่ได้ร้อนแรงจะไปคาดหวังให้โตได้2ดิจิตนะครับเป็นโต10กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนปีที่แล้วหรือต้นช่วงต้นปีและครึ่งปีแรกเนี่ยคงเป็นไปได้ยากการส่งออกเนี่ยเริ่มออกอาการชะลอลงนะครับตอนนี้อาจจะโตได้ประมาณ 7% ครับเราคิดว่าทั้งปีเนี่ยการส่งออกไทยคงยังยืนพื้นไปได้แหละนะครับโตที่ 8% นะครับในดอลลาร์เทอมนะครับแต่ที่ต้องระวังนะครับก็คือเรื่องการนำเข้าเราเริ่มเห็นอาการที่การส่งออกเนี่ยเริ่มชะลอแต่ว่าการนำเข้ายังไม่ชะลอลงครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็จะเป็นตัวฉุดเรื่องเศรษฐกิจพอสมควรนะครับครับตอนนี้ครับเราเริ่มเห็นแรงกดดันเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับจากในฝั่งของการใช้นโยบายการเงินด้วยนะครับล่าสุดธนาคารกลางของหลายประเทศเดินหน้าใช้นโยบายการเงินแข็งค่ามากขึ้นจนกดดันนะครับทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการใช้นโยบายการเงินเข้มงวดขึ้นดอกเบี้ยตามไปด้วยนะครับเรื่องของนโยบายการเงินที่เข้มงวดนี้จะส่งผลกระทบนะครับเข้ามาฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในช่วงปลายปีหรือว่าต้นปีหน้าหรือเปล่าครับผมคิดว่าเรื่องการดำเนินนโยบายการเงินที่ตึงขึ้นของโลกเนี่ยนะครับแน่นอนกระทบในเชิงเศรษฐกิจโลกแน่นอนเราเริ่มเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยเริ่มชะลอลงนะครับจริงๆถ้าเราไปดูราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าโภคภัณฑ์ต่างราคาอาหารราคาโลหะต่างๆของโลกเนี่ยมันเริ่มปรับตัวลดลงนะครับถึงแม้จะมีวิกฤตรัสเซียยูเครนกันอยู่ต่อเนื่องตรงนี้มันก็สื่อถึงว่าจริงๆเนี่ยภาพเศรษฐกิจโลกเนี่ยเราคิดว่าปีหน้าเนี่ยมันคงไม่ได้โตร้อนแรงเหมือนจากที่ออกมาจากช่วงโควิดอีกแล้วครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแล้วพอทางธนาคารกลางหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มขึ้นดอกเบี้ยโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยแรงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยชะลอนะครับเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้คนที่โตอยู่คนเดียวชัดๆคือสหรัฐครับเพราะยุโรปตอนนี้ทุกคนก็เจอปัญหาเรื่อง political geopolitics อยู่ถูกไหมครับญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้ฟื้นจีนก็ยังมีเจอ zero covid ฉะนั้นถ้าดูภาพรวมไปข้างหน้าเนี่ยสหรัฐจะโตอยู่คนเดียวคงเป็นไปได้ยากแล้วพอขึ้นนโยบายการเงินแบบนี้เนี่ยครับโอกาสที่เศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอลงเนี่ยซึ่งจริงๆก็เริ่มเข้าสู่ภาวะชะลอตัวแล้วนะครับมันก็คงจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับตรงนี้มันก็คงกระทบมาเรื่องการส่งออกของไทยนะครับครับพ
พอภาพออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยทางคุณฤทธิ์ประเมินความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกมากน้อยขนาดไหนครับความถดถอยที่เกิดขึ้นมาณขณะนี้เป็นจุดที่ถือว่ากลางทางหรือยังหรือว่ายังเป็นแค่จุดเริ่มต้นแล้วก็แรงกดดันต่อภาคการส่งออกมันจะลามไปถึงปีหน้าไหมครับผมคิดว่าจริงๆต้องเรียนว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยคือโดยเฉพาะสหรัฐเองเนี่ยฟื้นตัวมาแรงฉะนั้นการชะลอเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นการชะลอแบบเทคนิคอลนะครับชะลอทางเทคนิคทางตัวเลขนะครับแต่ถ้าถามว่าเศรษฐกิจโลกจะโตเหมือนต้นปีที่แล้วไหมต้นปีที่ผ่านมาไหมก็ต้องเรียนว่าไม่นะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน่าจะผมว่ามีโอกาสสูงมากที่นโยบายการเงินเนี่ยจะมีการเรียกว่าปรับทิศทางนะครับจากที่บอกว่าจะขึ้นเยอะๆดอกเบี้ยเยอะๆหรือว่าจากที่บอกว่าจะลดปริมาณเงินจากการทำ QE เยอะๆเป็น quantitative tapering นะครับ quantitative tightening ลดลงเยอะๆอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าอาจจะไปเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหรือว่าเศรษฐกิจถดถอยซะก่อนของเศรษฐกิจโลกครับครับสุดท้ายนี้ครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนะครับในปลายปีนี้แล้วก็ต้นปีหน้านะครับมีกลุ่มอุตสาหกรรมไหนจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวในรอบนี้บ้างและมีกลุ่มอุตสาหกรรมไหนนะครับต้องระมัดระวังบ้างครับต้องเรียนเลยว่าภาคบริการเนี่ยนะครับถามว่าดีขึ้นไหมนะครับต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยเยอะขึ้นครับก็ต้องบอกว่าถ้าเราดูจากเรียกว่ารายรับละกันของช่วงครึ่งปีแรกของบริษัทจดทะเบียนละกันนะครับถ้าภาคบริการเนี่ยต้องบอกว่ากลับมาได้ประมาณ 70-75% จากช่วงก่อนโควิดนะครับตรงนี้ก็ยังเปราะบางอยู่นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวคงจะค่อยๆฟื้นเราคิดว่าโอกาสที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะต่างชาติจะมาปีหน้าเนี่ยจะมาถึงสักประมาณ18ล้านคนเนี่ยเป็นไปได้มากเลยนะครับตรงนี้ก็อาจจะค่อยๆกลับมาแต่ว่าอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่ไปได้ดีอยู่แล้วนะครับคือมีหลายธุรกิจเลยที่เรียกว่ารายได้ตอนนี้เนี่ยเกินกว่าช่วงก่อนโควิดได้ซ้ำนะครับอย่างเคมีภัณฑ์นะครับหรือว่าสินค้าผู้บริโภคนะครับอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์พาร์ทนะครับเฮลท์แคร์นะครับสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็สินค้าวัสดุก่อสร้างนะครับคอนเทนเนอร์แพ็กเกจจิ้งนะครับอาหารนะครับแล้วก็เครื่องดื่มตรงนี้ฟื้นตัวเรียกว่าต้องเรียนว่ามากกว่าช่วงก่อนโควิดด้วยซ้ำในเชิงรายได้นะครับฉะนั้นก็มีเป็นกลุ่มที่โตได้ในจังหวะที่ตลาดเริ่มฟื้นตัวได้ดีครับครับผมโอเคครับวันนี้ชัดเจนครับเห็นภาพกว้างทั้งเชิงเศรษฐกิจแล้วก็แนวโน้มโอกาสการเติบโตรายธุรกิจกันไปแล้วนะครับขอบคุณคุณฤทธิ์มากๆนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนั่นแหละครับแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยนะครับของสุดท้ายปลายปีเติบโตอย่างต่อเนื่องการฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยวนี่แหละเป็นแรงผลักดันสำคัญนะแล้วก็ตัวเลข GDP นะครับไม่น่าจะต่ำกว่าร้อยละ3นะครับในปีนี้เซกเตอร์หลายเซกเตอร์กลับมาโตแสงช่วงโควิดไปแล้วด้วยใช่ครับนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ